สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook Live และ YouTube CU Radio Channel ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชวนิชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะก็หลายท่านคงทราบกันดีนะคะในปัจจุบันเนี่ยปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยก็คือในเรื่องของปัญหาขยะที่เรามีมากเหลือเกินนะคะแล้วก็เนื่องจากในปัจจุบันที่มีจำนวนของขยะมากทำให้การจัดการหลายอย่างเนี่ยมันไม่สามารถเป็นไปได้ด้วยดีนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของขยะในประเทศไทยและการจัดการว่าในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของขยะมูลฝอยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชวฤทธิ์ รัตนธรรมสกุลท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นก็คงต้องเรียนถามอาจารย์ว่าอาจารย์ขาคำว่าขยะกับขยะมูลฝอยจริงๆแล้วมันต่างกันหรือเปล่าคะอาจารย์อ๋อครับคือถ้าเป็นความหมายโดยทั่วไปแล้วคือเหมือนกันแต่เนื่องจากมูลฝอยเป็นภาษากฎหมายนะก็คือเป็นศัพท์บัญญัติเดิมของพระราชบัญญัติสาธารณสุขเดิมนะฮะที่ว่ามูลฝอยก็คือมาแทนขยะแต่เนื่องจากภาษาพูดส่วนใหญ่คือจะเป็นเรื่องขยะและบางทีเวลาเป็นภาษาราชการเวลาเขียนเป็นเอกสารเนี่ยก็จะรวมกันเป็นขยะมูลฝอยซึ่งคนจะเข้าใจง่ายเพราะบางทีบอกมูลฝอยเฉยๆเนี่ยบางทีจะแบบมันเป็นภาษาที่เป็นภาษาไม่คุ้นนะก็เลยถ้าขยะมูลฝอยที่โอเคจะเข้าใจง่ายขึ้นอ๋อค่ะเพราะว่าตอนแรกเพิ่งก็ไม่ใจขยะกับขยะมูลฝอยขยะมูลฝอยเนี่ยอยู่ข้างในขยะอีกทีหรือเปล่าแต่จริงขยะมูลฝอยกับขยะคำว่าขยะก็เหมือนกันแล้วขยะมูลฝอยก็คือรวมขยะต่างๆหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นพวกขยะพวกอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ใช่ไหมคะขยะพวกองค์อาหารอะไรต่างๆก็ได้เหมือนกันครับคืออย่างมูลฝอยนี่บางทีเราแบ่งได้หลายประเภทนะเช่นขยะมูลฝอยจากชุมชนชุมชนในเรื่องใกล้ตัวแล้วมีขยะมูลฝอยจากการประกอบการทางการค้าและขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งจะรวมทั้งของเสียอันตรายด้วยถ้าเป็นขยะมูลฝอยจากชุมชนนี้ก็จะมีประเภทหลักๆเช่นว่าขยะทั่วไปก็คือขยะที่ไม่สามารถจะรีไซเคิลได้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้คือต้องทิ้งในถังขยะแล้วก็จะมีพวกขยะที่สามารถมาทำเป็นปุ๋ยหมักอันนี้คือขยะพวกขยะอินทรีย์นะอินทรีย์หรือออร์แกนิกเวสต์พวกนี้สามารถมาใช้ประโยชน์คือเอามาหมักทำปุ๋ยหรือผลิตแก๊สชีวภาพแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งขยะรีไซเคิลพวกนี้สามารถคัดแยกและขายได้นะอันนี้ก็มีราคาแล้วก็จะมีขยะอันตรายจากชุมชนขยะพิษก็จะแก่พวกหลอดไฟถ่านไฟฉายแบตเตอรี่หรือแม้กระทั่งรวมทั้งไอ้พวกซากอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วยก็ถือเป็นขยะอันตรายของชุมชนนะฮะค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงครับประเทศไทยของเราเนื่องมาจากประชากรของเราก็สูงมากขึ้นดังนั้นก็มีการผลิตขยะมากพอสมควรใช่ไหมคะอาจารย์มากประมาณอาจารย์พอประมาณได้ไหมครับกี่ตันกี่ต่อปีครับอาจารย์อย่างของกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพมหานครในตัวเลขเนี่ยก็ตอนนี้ก็อัตราการผลิตขยะมูลฝอยนะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็เกิน1กิโลกรัมต่อคนต่อวัน1กิโลกรัมต่อคนต่อวันเหรอคะหรือแม้กระทั่งเมืองใหญ่เมืองท่องเที่ยวค่ะซึ่งตัวเลขของเดิมที่ทางภาครัฐเคยตั้งไว้ว่าจะพยายามคุมอัตราการเกิดขยะมูลฝอยไม่ให้เกิน 0.5 กิโลกรัมต่อคนต่อวันเนี่ยตอนนี้มันคุมลำบากเพราะตัวเลขมันค่อนข้างเยอะถึงแม้จะมีการส่งเสริมการรณรงค์ 3R ใช่ไหมฮะค่ะเช่นเรื่อง Reuse Recycle พวกเนี้ยนะพวกนี้ก็มีปัญหาว่ายังไม่ได้ถึงเป้าหมายที่ภาครัฐตั้งไว้อยู่นะตรงนี้ครับแล้วอย่างของประเทศอื่นๆนะคะข้างบ้านของเราเนี่ยเขาก็ผลิตขยะประมาณนี้1กิโลกรัมต่อคนต่อวันป่ะคะหรือมากกว่าคะอ๋อครับก็คือถ้าเพื่อนบ้านเราในเอเชียใช่ไหมคะในเอเชียซึ่งตัวเลขนี่อาจจะคือส่วนใหญ่ขยะที่เกิดขึ้นเยอะเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเมืองใหญ่เมืองใหญ่หรือว่าพวกเมืองท่องเที่ยวซึ่งจะมีตัวเลขที่ค่อนข้างสูงตัวเลขขยะเกิน1กิโลกรัมต่อคนต่อวันแต่ถ้าเกิดบางประเทศอาจจะไม่ได้เรื่องของความเจริญของบ้านเมืองนะซึ่งตัวเลขอาจจะไม่ถึงก็ได้1กิโลกรัมต่อคนต่อวันแต่1กิโลกรัมนี่นับว่าสูงใช่ไหมคะอาจารย์ก็ถือว่าสูงฮะเพราะตัวเลขเดือนที่เราตั้งเป้าไว้ของภาครัฐคือจะพยายามให้เกิน 0.5 กิโลกรัมต่อคนต่อวันนะฮะซึ่งตัวเลขนี้2เท่าละ2เท่าตัวละค่ะนะฮะผมเพิ่งฟังเพราะไม่เคยรู้เลยนะคะว่าเราผลิต1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นถ้าปีนึงนี่เราก็ผลิตเท่าไหร่คะ365กิโลกรัมต่อปีอู้เยอะเหมือนกันนะคะต่อ1คนอย่างกรุงเทพมหานครนี่ขยะก็ตอนนี้ก็ตัวเลขก็ประมาณสัก10,000ตันค่ะนะก็คือถ้าคิด1กิโลกรัมต่อคนต่อวันนะฮะแล้วก็กรุงตอนนี้กรุงเทพก็ประมาณสัก10ล้านคนที่ไม่รวม
ทั้งรวมกับไม่รวมอยู่ในสำนักประชากรนะฮะแล้วก็ถ้า10ล้านคนนี้เท่าไหร่ใช่ไหมถ้า1กิโลกรัมต่อคนต่อวันก็ถือว่าเยอะอยู่เยอะมากเยอะมากแล้วจริงๆในเรื่องของการบริหารจัดการในตอนนี้ของเราเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของขยะขยะมูลฝอยกิจการส่วนใหญ่ก็คือถ้าทฤษฎีมันง่ายแต่ว่าของจริงอาจจะไม่ง่ายคือตัวเลขขยะมูลฝอยที่มีการสำรวจกันในประเทศไทยนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้จัดการขยะถูกวิธีเองก็ไม่ถึง 30% ไม่ถึง 30% เหรอคะอาจารย์ที่จัดการถูกวิธีตรงนี้นะฮะถูกวิธีคือยังไงคะคือวิธีการจัดการถูกวิธีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยมีหลายวิธีเช่นทั่วไปแล้วก็ใช้การฝังกลบแต่ฝังกลบจะต้องมีการฝังกลบแบบถูกสุขลักษณะหรือต้องมีการฝังกลบแบบระบบปิดป้องกันเรื่องอากาศเสียเรื่องของกลิ่นเหม็นป้องกันเรื่องการซึมลงของน้ำชะมูลฝอยลงสู่น้ำใต้ดินะนะฮะอันนั้นถือถูกทุกหลักแต่ต้องมีการออกแบบอย่างถูกวิธีมีการแยกขยะให้ถูกวิธีแต่ว่าอันนี้ถ้าดูจากตัวเลขที่มีการสำรวจในประเทศไทยนะฮะก็ไม่ถึง 30% ที่เป็นลมฝังกลบแบบถูกสุขลักษณะนะฮะตัวนี้เพราะเพราะในข่าวว่าบางทีเป็นฝังกลบก็จริงแต่ว่าก็จะมีกลิ่นขึ้นมาใช่ไหมแสดงว่าเขาฝังไม่ลึกพอเหรอคะอาจารย์คือบางทีอาจจะมีเรื่องของการจริงๆแต่ละวันเนี่ยมันต้องมีการกลบทับหน้าดินด้วยคือต้องมีดินมากลบทับตัวขยะแต่บางแห่งอาจจะไม่ได้ทำอย่างถูกวิธีก็คือเอาขยะมากองทิ้งไว้เฉยๆที่รักษาเขาเรียกเป็นกองทิ้งกลางแจ้งหรือเป็นดำอันนี้เยอะมากที่เราเห็นแบบทั่วไปแล้วพอลมพัดทีมันก็กระจายปลิวนะคะท่านของเราในส่วนใหญ่หลายชุมชนเองที่ทำไม่ถูกวิธีก็คือจะกองทิ้งกลางแจ้งโดยเฉพาะบางแห่งนี่มาเผาขยะทิ้งกลางแจ้งด้วยซึ่งการเผาขยะทิ้งกลางแจ้งนี่ก็จะมีปัญหาเยอะเหมือนกันเพราะว่าเรื่องอากาศเสียอะไรพวกที่เป็นต้นนะฮะครับปัญหาใหญ่แล้วจริงๆนอกจากฝังกลบแล้วเนี่ยนะคะเรามีวิธีอื่นไหมคะที่จะใช้ในการกำจัดขยะคะอาจารย์ครับจริงๆแล้วหลักการจัดการขยะถูกวิธีนะฮะควรใช้การจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานอันนี้ถือว่าดีสุดแล้วก็คือต้องดูจากองค์ประกอบของขยะเองประกอบด้วยอะไรใช่ไหมฮะเช่นว่าขยะชุมชนเนี่ยถ้าเรามีพวกขยะรีไซเคิลพวกนี้สามารถแยกเอามาขายได้เช่นพวกกระดาษที่มีมูลค่าหรือว่าพวกโลหะหรือพวกพลาสติกที่สามารถแยกมาขายได้อันนี้เป็นต้นก็สามารถจะแยกแล้วจำหน่ายได้สามารถเอากลับไปรีไซเคิลโดยผู้ประกอบการโดยตรงหรือโดยทางอ้อมนะฮะซึ่งตรงนี้สัดส่วนของขยะรีไซเคิลในบ้านเราก็เยอะนะก็สักถ้าดูจากตัวเลขสัดส่วน 100% ขยะมูลฝอยเนี่ยก็ 20-30% เป็นขยะรีไซเคิลได้เพราะหลายคนก็ทำอะไรได้จากตรงนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ถ้าเราส่งเสริมตรงคัดแยกนี่ให้ดีพอก็สามารถเอาขยะเอากลับมามันก็ใช้ประโยชน์ใหม่ไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลก็เป็นการลดขยะต้นทางนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ของขยะเราคือปัญหาคือแยกต้นทางส่วนใหญ่ขยะเราคือปัญหาเรื่องการแยกขยะคือมันมิกซ์กันหมดเลยใช่ไหมคะใช่แม้กระทั่งบางทีเวลาผมไปพูดที่ไหนใช่ไหมฮะบอกว่าเอ๊ะนักวิชาการบอกมาให้ชาวบ้านแยกขยะแต่สุดท้ายเขาก็ยังสงสัยว่าสุดท้ายกทม.เอาขยะไปรวมกันอยู่ดีอันนี้คืออันนี้หลายคนเขาจะถามตรงนี้สงสัยตรงนี้เยอะมากก็เลยมีทำให้ชาวบ้านนี่อาจจะขาดความศรัทธาว่าแยกขยะตามบ้านแล้วสุดท้ายขยะไปรวมกันสุดท้ายใช่ไหมฮะอันนี้ผมว่าคงต้องมีมาตรการที่สร้างความมั่นใจให้กับชุมชนชาวบ้านว่าขยะที่แยกนี้สามารถจัดการได้ถูกวิธีอันนี้ของขยะรีไซเคิลส่วนอีกอันนึงขยะพวกขยะเปียกขยะอินทรีย์ความจริงประเทศไทยเราเยอะมาก 60-70% คือขยะอินทรีย์สามารถจะแยกมาใช้ประโยชน์เช่นว่ามาทำปุ๋ยหมักหรือทำแก๊สชีวภาพซึ่งอันนี้ตรงนี้ที่จุฬาผมก็ทำต้นแบบพวกนี้เยอะแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นพวกขยะทั่วไปขยะอันตรายอันนี้เป็นต้นครับค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการแยกขยะทำให้เปิ้ลเนี่ยคือเปิ้ลได้มีโอกาสไปอย่างที่ของสวิสใช่ไหมคะที่ประเทศสวิสแล้วก็ประเทศยุโรปจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วในการทิ้งขยะของเขาเนี่ยแต่ละวันเนี่ยอาจารย์คะเขาทิ้งแต่ละประเภทเลยใช่ไหมคะตอนแรกเปิ้ลไปสวิสเปิ้ลก็เห็นเอ๊ะทำไมปฏิทินเขาแปลกฮะเดี๋ยววันนี้เขาจะเป็นรูปกล่องวันนี้เขาจะเป็นรูปขวดแก้วเลยก็แสดงว่าถ้าวันนี้ก็คือว่าโอเคเขาให้เราทิ้งในเรื่องของเศษกระดาษกล่องใช่ไหมคะอีกวันหนึ่งให้ทิ้งในเรื่องของแก้วซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะทำไมประเทศไทยทำอย่างนี้ไม่ได้อะคะจริงจริงพวกระบบพวกนี้สำคัญนะใช่ค่ะเพราะอย่างตัวอย่างหลายประเทศที่เขาทำดีใช่ไหมฮะเช่นพวกอย่างเช่นของยุโรปหรือญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องขยะค่อนข้างซีเรียสมากเพราะว่าเขาจะมีกฎหมายอะไรค่อนข้างเข้มงวดเข้มขัดแม้ทั้งขยะจากชุมชนใช่ไหมฮะต้องมีการแยกทิ้งต้องซื้อถุงพลาสติกที่เป็นพลาสติกแบบจะสายได้ทางชีวภาพด้วยต้องเสียเงินซื้อถุงพลาสติกนะคะถ้าไม่มีถุงพลาสติกนั้นเขาก็ไม่ทิ้งให้ใช่ไหมคะแล้วก็มีระบบแท็กกิ้งได้ด้วยสามารถจะรู้ว่าอันนี้มาจากที่ไหนสามารถจะสามารถติดตามได้ว่าขยะนี้มาจากส่วนไหนที่เป็นทิ้งแล้วจะมีการมันก็จะมีค่าปรับอะไรส่วนขยะรีไซเคิลนี่เขาจะมีมาเก็บ
อาทิตย์หนึ่งจะมีวันไหนมาเก็บขยะรีไซเคิลประเภทไหนชัดเจนทำให้ระบบจัดการนี่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงอันนี้ของเรายังขาดพวกไอ้กลไกตรงเนี้ยตรงระบบพวกนี้ต่างคือเราแยกแล้วแต่ว่าโปรเซสในเรื่องของการจัดการตรงต่อไปยังไม่มีแล้วก็เรื่องระบบลดขยะรีไซเคิลก็คงต้องให้เพียงพอมากขึ้นตอนนี้บางชุมชนในต่างจังหวัดประเทศไทยก็เริ่มจะมีพวกนี้จะมีรถรีไซเคิลมารับขยะรีไซเคิลแต่ก็ยังไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่คือยังขาดพวกกลไกเมื่อกระซึ่งตรงนี้ให้มันครบวงจรนะฮะหรือแม้กระทั่งขยะเปียกขยะเอ็นซีพอแยกแล้วไปไหนต่อใช่ไหมฮะมันต้องมีระบบจัดการพวกขยะเปียกขยะเอ็นซีมาผ่านเช่นว่ามาทำหมักทำปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพสูงหรือทำแก๊สชีวภาพอันนี้เป็นต้นครับค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อกี้อาจารย์เราพูดถึงในเรื่องของการกำจัดขยะแบบฟังกลบแต่อย่างถ้าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยวิธีนี้เขาจะไม่ค่อยใช้ใช่ไหมอาจารย์เขาจะใช้ในเรื่องของการเผาแบบเขาจะมีตู้เตอร์อะไรพิเศษของเขาเลยใช่ไหมคะอาจารย์ครับคือหนึ่งฝังกลบนะฮะฝังกลบพยามุนฝอยนี่คือเป็นวิธีการที่ถูกที่สุดในการจัดการขยะจากวิธีการทั้งหลายคือแต่ว่าต้องมีพื้นที่เยอะมากแต่คือปัญหาหลังๆชุมชนขยายตัวไปมากความเป็นเมืองใช่ไหมฮะ urban development ความเป็นเมืองมากขึ้นท่านจะหาที่ฝังกลบขยะมากได้ค่อนข้างยากมากขึ้นซึ่งตอนนี้หลายประเทศก็เริ่มพยายามจะเป็น zero landfillนะก็จะมีหลายประเทศเลยเช่นเยอรมันเพราะบางทีพื้นที่มันแพงนะคะใช่ไหมที่แพงอย่างเยอรมันก็ตั้งเป้าว่าอีกภายในกี่ปีจะให้เป็นซีโร่แลนด์ฟิลก็คือพยายามเอาขยะมาคัดแยกใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดก็คือเป็นการเอาขยะมาใช้ประโยชน์นำกลับทรัพยากรกลับสู่สิ่งแวดล้อมหรือไม่ทั้งญี่ปุ่นเองเพราะญี่ปุ่นที่แพงที่ฝั่งกบแทบไม่ค่อยมีแล้วเพราะอย่างหลายปีก่อนที่ผมไปญี่ปุ่นนะไปที่ไซตามะซึ่งเข้ารับขยะจากโตเกียวมาฝังกลบส่วนใหญ่คือเมืองใหญ่อย่างโตเกียวที่ฝังกลบไม่มีแล้วก็ต้องอาศัยพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดไซตามะแม้กระทั่งที่ของกรุงเทพเราเหมือนกันนะประเทศไทยกรุงเทพก็ต้องเอาขยะไปฝังกลบที่จังหวัดใกล้เคียงก็ที่นครปฐมที่ฉะเชิงเทราก็คืออนาคตถ้าเกิดจังหวัดใกล้เคียงบอกไม่มีพื้นที่ฝังกลบอันนี้เรื่องใหญ่ถ้าตอนนี้เมืองใหญ่หลายเมืองเช่นโตเกียวของญี่ปุ่นก็พยายามตั้งระเบียบว่าจะซีโร่แลนด์ฟิลเพราะที่ฝังกลบก็ไม่ค่อยมีและอย่างนึงมาตรการต่างๆเองก็ยังมีปัญหาอยู่ฝังกลบขยะมันฝอยนะฮะก็อีกจุดนึงที่เขามาใช้ทุกอย่างอื่นก็มีเรื่องของตอเผาขยะใช่ไหมฮะที่คราวนี้ตอเผาขยะคือใช้กับชุมชนที่ว่าที่จำกัดที่ไม่ค่อยมีพวกแหล่งท่องเที่ยวหรือเมืองใหญ่อันนี้เป็นต้นที่ภูเก็ตเราก็มีตอเผาขยะนั่นที่ก็หายากที่แพงนะฮะแต่คราวนี้ตอเผาขยะเองก็ต้องใช้ทุกอย่างที่เหมาะสมเพราะไม่งั้นมันก็จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ครับใช่คือดังนั้นถ้าเลือกใช้ต้องมีขั้นสูงนะก็ต้องมีระบบกำกับเรื่องอากาศเสียต่างๆให้ดีพอให้เกิดความมั่นใจกับชุมชนคือเทคโนโลยีทำได้ไม่ก็ทำได้แต่ก็ต้องทุนก็จะแพงครับใช่คือค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นเรื่องของการกำจัดแล้วก็ตัวเทคโนโลยีก็ต้องมีการลงทุนที่มีค่าใช้จ่ายมากพอแต่ตรงนี้ก็คือเรื่องของการเมเนจเรื่องของเศรษฐศาสตร์การลงทุนเรื่องขยะให้เหมาะสมนะตรงนี้ก็มันจะมีข้อดีข้อด้อยนะแต่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าที่ภูเก็ตของเราก็คือใช้เตาเผาขยะใช่ไหมคะคแล้วก็แต่ที่กรุงเทพของเราก็ใช้คือกรุงเทพตอนนี้มีการก่อสร้างเตาเผาขยะแล้วที่ประเทศจีนมาลงทุนให้ตรงนี้นะแล้วก็แต่คราวนี้ยังโอเปเรตนี้ยังไม่ได้โอเปเรตจริงจังคงต้องใช้เวลาตรงนี้นะก็คือก่อสร้างแล้วแต่โอเปเรตนี้คงต้องใช้เวลากว่าจะเขาที่เขาทางนะตรงนี้แต่ภูเก็ตนี่ใช้แล้วใช้แล้วครับเพราะอย่างภูเก็ตเนี่ยก็มีตอเผาขยะเมื่อก่อนเนี่ยเขารับขยะอยู่ปริมาณที่ออกแบบไว้นะแต่เอาข้อจริงไม่พอเพราะเนื่องจากนักท่องเที่ยวก็มาเยอะและคนกรุงเทพคนภูเก็ตเองก็ขยายจำนวนมากขึ้นทำให้ขยะเพิ่มขึ้น2เท่าทำให้ตอเผาขยะมีปัญหาว่ารับไม่พอแล้วอากาศเสียก็มีปัญหาเรื่องอากาศเสียออกมาด้วยก็เลยไปที่มาว่าต้องมีการสร้างตอเพิ่มนั่นคือต้องมีการลงทุนต่างๆให้เพียงพอให้มากพอนะอย่างของกรุงเทพที่สร้างใหม่ตอเผาขยะศักยภาพก็ยังไม่สามารถรองรับขยะทั้งหมดของกรุงเทพได้เพราะปริมาณเยอะมากอาจจะรับได้แค่ประมาณเท่าไหร่อาจารย์ก็ตัวเลขไม่เยอะนะที่ผมทราบก็ยังไม่ถึง 20% ของขยะกรุงเทพมาก่อนคือถ้าลงทุนทั้งหมดนี่มันต้องใช้งบประมาณสูงมากในการลงทุนเตานึงประมาณสักเท่าไหร่คะจัดแอบถามโอ้ถ้าเตานึงก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากนะฮะก็อย่างของตัวเลขเนี่ยที่มีมันขึ้นกับสเกลนะก็เป็นระดับร้อยล้านบาทขึ้นไปตอเผาขยะขึ้นกับปริมาณขยะมูลฝอยถ้ามากนี่ก็
เป็นพันล้านบาทขึ้นไปขึ้นกับปริมาณขยะว่ามากน้อยแค่ไหนค่ะตรงนี้แต่บางทีถ้าเกิดเราลงทุนไปแล้วมันทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นมันก็น่าลงทุนนะคะใช่ไหมคะอาจารย์ครับคือก็ถ้าก็วงจรนะฮะคือจริงๆแล้วขยะเราคงไม่ต้องไปจัดการประเภทใดประเภทหนึ่งทั้งหมดนะฮะเพราะขยะบางอย่างเราสามารถรีไซเคิลได้ก็สามารถแยกได้และอีกบางส่วนเอาไปเหมือนกับใช้ประโยชน์เช่นทำปุ๋ยหรือทำพวกการชีวภาพเชื้อเพลิงได้ก็สามารถแยกใช้ประโยชน์ได้ก็เป็นการลดขยะต้นทางได้ซึ่งถ้าผมมองอย่างตัวเลขขยะรีไซเคิล20-30% และขยะพวกขยะอินทรีย์60%เนี่ย2อันที่รวมกันก็ 70% ละขยะอินทรีย์กับขยะรีไซเคิลถ้าลดไปขยะกรุงเทพยังเหลืออยู่สัก 20-30% เองก็ทำให้การลงทุนต่างถูกลงแต่สำคัญคือต้องมีการแยกขยะมีการจัดการขยะให้เป็นระบบและกลไกต่างในการกำกับดูแลนะครับตรงนี้ค่ะอาจารย์คะอย่างของที่เราพูดถึงขยะมูลฝอยแล้วอาจารย์พูดถึงในเรื่องของขยะรีไซเคิลอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยขยะที่เปิ้ลลองสำรวจดูมาจากข้อมูลนะคะบอกประเภทขยะที่พบมากที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกพลาสติกหรือเปล่าคะอาจารย์ของในกรุงเทพเราเนี่ยถ้าของชุมชนนะฮะถ้าชุมชนเนี่ยคือถ้าดูจากข้อมูลทั้งหมดนะและจากการสำรวจนะฮะหลักๆแล้วขยะอินทรีย์จะเยอะสุดขยะอินทรีย์ก็คือพวกประเภทอาหารครับพวกอาหารพวกเศษผักผลไม้แสดงว่าเรากินฟุ่มเฟือยหรือเปล่าคะอาจารย์คือกินไม่หมดแล้วก็ทิ้งหรือเปล่าครับเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เพราะว่าบางทีพวกเศษอาหารอะไรพวกนี้พวกเศษผักผลไม้พวกนี้ต่างๆมันก็จะมีปริมาณเยอะสุดประมาณสัก60-70%ขยะอินทรีย์ครับส่วนไอ้พวกพลาสติกนี่ก็จะอยู่ในช่วงพวกพลาสติกขยะรีไซเคิลต่างๆถ้ารวมกันนะฮะก็อยู่ในช่วง 20-30% ตรงนี้ครับแต่ขยะรีไซเคิลบ้านเราเองก็ยังไม่สามารถรีไซเคิลได้มากพอทุกวันนี้ขยะรีไซเคิลบ้านเราก็ยังรีไซเคิลได้ไปถึง 20% เลยอันนี้คือปัญหาเหมือนกันคือจะรีไซเคิลได้คือต้องมีพวกโรงงานรีไซเคิลที่มากพอแต่ของเราไอ้ฟาซิลิตี้ตรงนี้ยังน้อยอยู่โรงงานรีไซเคิลพวกขยะพลาสติกนะหรือว่าพวกโรงงานรีไซเคิลพวกเหล็กหรือแม้กระทั่งพวกซากขยะอิเล็กทรอนิกส์นะฮะตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเรามีตรงนี้เพียงพอมันสามารถส่งเสริมการรีไซเคิลนำกลับทรัพยากรมาได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงนะตรงนี้อย่างตอนนี้ปัญหาที่เขาพยายามรณรงค์กันก็คือใช้พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่เขาเรียกว่าเป็น biodegradable ได้แต่จริงๆพวกนี้ก็มีข้อจำกัดด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ที่เปิ้ลทราบมาก็คือว่าใช่มันสามารถที่จะย่อยสลายได้แต่มันต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมหนึ่งๆยกตัวอย่างเช่นว่าอุณหภูมิต้องสูงเกิน50องศาใช่ไหมคะถ้าอุณหภูมิต่ำกว่านั้นมันก็ไม่ย่อยได้ครับใช่ครับเพราะว่าขยะพวกพลาสติกประเภทย่อยสลายได้ค่ะความจริงมันมีการศึกษาการย่อยสลายเหมือนกันแต่อย่างที่บอกมันต้องมีสภาพแวดล้อมในการเหมาะสมในการหมักเหมือนกันซึ่งบางทีย่อยสลายต้องใช้เวลาในการย่อยสลายให้เพียงพอด้วยและต้องมีการตั้งสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมด้วยซึ่งจากข้อมูลที่ศึกษามามันก็ยังมีหลงเหลือนะฮะยังย่อยไม่สมบูรณ์อยู่ก็ยังมีบางประเด็นอยู่แต่ว่าข้อดีก็คือว่ามันก็สามารถย่อยสลายได้ส่วนหนึ่งบางส่วนถึงไม่ต้องใช้เวลาในการย่อยพอสมควรเหมือนกันนะก็จากข้อมูลที่ผมมีก็เป็นเดือนเหมือนกันนะใช่ไหมคะครับก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ก็ยังถือว่าดีกว่าพลาสติกที่ไม่ย่อยสลายเลยนะใช้เวลาเป็นหลายปีเลยใช่ไหมฮะซึ่งพอมานานเป็นเดือนเนี่ยบางทีมันก็จะมีประเด็นว่าเอ๊ะถ้าย่อยสลายไม่สมบูรณ์ก็ยังตกค้างอยู่เหมือนกันนะตอนนี้ก็มีประเด็นด้วยพอดีเปิ้ลอยู่ทางทะเลแล้วก็พอดีได้มีโอกาสจับเนี่ยค่ะสำรวจดูเกี่ยวกับขยะทะเลเหมือนกันแต่ว่าคนก็บอกว่าคือที่ขยะทะเลตอนนี้ที่เราพบคือจะเป็นพวกพลาสติกซะส่วนใหญ่แล้วก็มีคนบอกว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเป็นพลาสติกที่แบบ biodegradable เนี่ยถ้าตกลงเป็นทะเลผลสุดท้ายเนี่ยมันก็ย่อยสลายได้แต่เพิ่งก็มาคิดว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดอย่างที่ว่าต้องการแบบปัจจัยอย่างเช่นที่อุณหภูมิ50องศาขึ้นไปเลยต่างๆทะเลไม่มีทางอุณหภูมิสูงกว่านั้นได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีโอกาสที่จะย่อยได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้คือปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างเรื่องพลาสติกเนี่ยที่เราเจอปัญหาว่าพลาสติกหลายจากหลายแห่งในชุมชนเนี่ยมันก็มีการพัดพาลงสู่แหล่งน้ำใช่ค่ะแม้กระทั่งแม่น้ำเอ่ยลำคลองหรือทะเลค่ะซึ่งขยะพลาสติกในทะเลนี่ค่อนข้างเยอะมากที่ลงไปนะฮะพอที่จากข้อมูลจากหลายประเทศทั่วโลกพบว่าขยะพลาสติกไหลลงมาทะเลเยอะมากและบางทีพวกสัตว์น้ำไม่รู้เช่นพวกปลาพวกเต่าใช่ไหมกินเข้าไปกินเข้าไปซึ่งบางทีก็มีปัญหาว่าไอ้ขยะพลาสติกย่อยสลายได้เนี่ยบางทีมันเข้าไปย่อยสลายในกระเพาะของสัตว์น้ำก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะมีเอนไซม์ใช่ไหมครับซึ่งก็มีผลเสียเหมือนกันคือพอย่อยสลายเกิดไอสารตกค้างตามอีกนะฮะ
แล้วก็เพราะสัตว์น้ำเอ่ยบางทีเข้าไปกินเข้าไปปุ๊บใช่ไหมฮะก็มีปัญหาว่าพวกสารพิษเข้าไปสะสมในร่างกายจากพลาสติกต่างๆหรือไปทำให้การหายใจมีปัญหาอุปสรรคต่างใช่เพราะจริงๆตอนนี้ประเทศเราก็ติดอันดับใช่ไหมคะอันดับที่ก็บอกว่าเนี่ยในเปเปอร์อันดับ6ที่กับมีการจัดการที่ไม่ถูกต้องของขยะคราวนี้อาจารย์คะมากลับมาที่ของจุฬาเราจุฬาเราจริงๆก็เป็นคอมมูนิตี้นะคะที่ใหญ่พอสมควรจริงๆในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยของจุฬาเราเป็นอย่างไรบ้างคะครับก็จริงๆตัวเลขของขยะในจุฬาทั้งหมดนะฮะที่มีสำรวจมันก็ตั้ง 2,800 ตันค่ะซึ่งตรงนี้ยังกำจัดได้ก็เยอะนะคะครับกำจัดได้อยู่สัก800ตันซึ่งก็ยังเหลืออีกพอสมควรอีกประมาณ 2,000 ตันครับครับก็เราตั้งเป้า Zero Waste เดี๋ยวเขาต้องใช้เวลากี่ปีคะอาจารย์คะจุฬา Zero Waste ตอนนี้ที่เรากำลังเป็นระบบมากขึ้นค่ะนะครับก็จริงๆแล้วขยะในจุฬาเองก็จะมีทั้งพวกขยะรีไซเคิลได้ค่ะแล้วก็อันนี้สามารถขยะรีไซเคิลนี่ปัญหามันจะไม่มากนักถ้าเราสามารถคัดแยกส่งเสริมการรีไซเคิลเอามาขายอันนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ขยะพวกขยะ NC ค่ะนะคือซึ่งขยะ NC เองผมก็มีการศึกษาวิจัยอยู่ก็มีทำต้นแบบในจุฬาอยู่3ตึกโดยเฉพาะพวกขยะพวกเศษอาหารค่ะแล้วก็มีติดตั้งพวกถังหมักพวกเศษอาหารนะก็จะมีที่ตึกจุลจักรพงศ์ตึกมหิดลาธิเบศรแล้วก็หอพักนิสิตนะฮะก็จะมี3ถังก็คือรับ3ตึกนะะแต่คราวนี้ก็ต้องมาดูถึงปริมาณเศษอาหารทั้งหมดในจุฬาแล้วก็คงต้องมีการขยายสเกลต่างๆนะฮะเองก็ปกติแล้วขยะอินทรีย์พวกนี้สามารถย่อยเอามาเป็นปุ๋ยมาเป็นปุ๋ยน้ำแล้วก็ส่วนของแก๊สเชื้อราก็สามารถเอาไปใช้ในการหุงต้มได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีอันนึงที่สามารถจัดการพวกขยะอินทรีย์ขยะพวกเศษอาหารได้อีกอันนึงพวกขยะพวกเศษผักพวกเปลือกผลไม้นี่ก็น่าจะมีการขยายผลต่อเพราะที่ผ่านมานี่ผมศึกษาเฉพาะเศษอาหารอยู่แต่เขาจะยังมองศึกษาเรื่องของการเอาพวกเศษผักผลไม้มาหมักร่วมด้วยก็ได้มันต่างกันนะคะระหว่างเศษอาหารกับเศษผักผลไม้ครับคือเศษอาหารนี่บางทีก็คือที่กินเหลือนะฮะมันก็จะเป็นพวกหลักๆเป็นพวกข้าวพวกโปรตีนอาหารอะไรพวกนี้นะครับแต่จริงๆพวกเศษผักจากการประกอบอาหารนะซึ่งบางทีก็ไม่ได้ทิ้งมากับเศษอาหารที่เราแยกถังและมีพวกเศษพวกเปลือกผลไม้อันนี้เป็นต้นก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของขยะอินทรีย์ที่นักวิทยามองตัวนี้ด้วยนะครับส่วนที่อื่นที่มีก็จะมีพวกใช้เส้นเดินในการย่อยขยะอินทรีย์อันนี้ก็มีการศึกษาอยู่เหมือนกันนะครับก็สามารถย่อยสลายได้เร็วเหมือนกันอีกอันนึงก็จะมีเทคโนโลยีทางเลือกอยู่หลายทางนะครับส่วนอันนี้ขยะอินทรีย์ในจุฬาเองก็จากตัวเลขนี้ก็เยอะนะฮะก็คือ 50% มันขยะอินทรีย์ 50% เลยครับถ้าเราสามารถแยกใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ที่เหลือเป็นพวกขยะรีไซเคิลและขยะอื่นๆที่ต้องทิ้งขยะที่ต้องทิ้งเองก็จะมีอยู่พอสมควรนะทิ้งนี่คือต้องทิ้งเลยนะคะอ๋อค่ะพวกเศษถุงพลาสติกที่มันไม่เหมาะในการรีไซเคิลที่ว่าเขาไม่รับซื้อเศษถุงพลาสติกพวกกากาแฟอันนี้ก็เยอะนะแล้วก็พวกเศษกระดาษที่ปนเปื้อนซึ่งก็ไม่เหมาะในการรีไซเคิลซึ่งตอนนี้ผมก็มีวิจัยอีกอันนึงก็คือทำเป็นแท่งเชื้อเพลิงนะแท่งเชื้อเพลิงจากขยะนะครับก็คือเอาขยะมาอัดแท่งก็คือเอาขยะที่กำลังเนี่ยจะต้องถูกทิ้งเอามาอัดแท่งแล้วก็ยังไงต่อครับอันนี้เป็นขยะทั่วไปซึ่งมันไม่เหมาะในการรีไซเคิลนะซึ่งอาจจะไม่มีคนรับซื้อราคาไม่มีตรงนี้สามารถที่เอามาอัดเป็นแท่งเป็นก้อนเพราะพวกนี้มันมีความร้อนเช่นพวกเศษกระดาษหรือพวกกากาแฟความจริงที่ไปดูตามร้านกาแฟในจุฬาเยอะมากค่ะเพราะเห็นร้านกาแฟเยอะมากเลยนะใช่ใช่แล้วจะมีพวกเยอะแล้วมีพวกเศษกระดาษที่เป็นกระดาษทิชชู่นี่ก็เยอะมากแล้วก็จะมีพวกกากาแฟก็เยอะมากนะพวกนี้ก็สามารถเอามาอัดแท่งเชื้อเพลิงได้เพราะมันเป็นพวกคาร์บอนสามารถเพิ่มมูลค่าเรื่องของพลังงานความร้อนแล้วก็จะมีพวกเศษไอถุงพลาสติกบางอันที่ไม่ใช่พวก PVC นะที่เราจะพยายามเอามาผสมในอัดแท่งด้วยพวกนี้สามารถจะเป็นแท่งเชื้อเพลิงได้ก็พอดีพวกนี้สามารถจะส่งไปเชื้อเพลิงที่โรงงานปูนซีเมนต์ได้ด้วยอ๋อก็คือเอามาเป็นคล้ายๆเหมือนกับถ่านเถื่อนอะไรได้เลยนะคะใช่ก็คือเป็นเขาเรียกแท่ง RDF เป็นแท่งเชื้อเพลิงที่สามารถส่งไปเผาในเตาเผาอาจจะเป็นโรงงานปูนซีเมนต์ไปเชื้อเพลิงซึ่งอีกอันก็คือตอนนี้โรงงานปูนซีเมนต์เองก็มีการเผาพวกขยะเชื้อเพลิงอยู่แล้วแล้วเขาต้องการพวก RDF มาด้วยอีกอย่างนึงซีเมนต์ที่ได้เขาเรียกอีโคซีเมนต์ก็คือซีเมนต์จะได้พวกพลังงานจากคาร์บอนจากของเสียมาด้วย
ก็เป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้กับเตาเผาปูนซีเมนต์ด้วยก็ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ของจุฬาของเราจริงๆก็มีหลายระบบทีเดียวเลยนะคะแล้วก็มีอาจารย์ที่คอยจะช่วยในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยในจุฬาด้วยนะคะแหมวันนี้ก็น่าเสียดายมากเลยค่ะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะจากกันนะคะก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะว่าสำหรับปีใหม่นี้นะคะปี2561นะคะทางรายการรอบตัวเราเนี่ยก็ได้มีการเพิ่มเวลาการออกอากาศขึ้นนะคะเป็นทุกวันศุกร์แล้วก็ทุกวันอาทิตย์นะคะทุกวันศุกร์ตอน10โมงถึง10โมงครึ่งตอนเช้าแล้วก็จะมีการรีรันแล้วก็ออกอากาศอีกทีนึงตอนวันอาทิตย์เวลา10โมงครึ่งถึง11โมงซึ่งก็เป็นเวลาปกติที่เราเคยออกอากาศกันนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราเนี่ยทั้งทุกวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ด้วยค่ะค่ะพวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนในวันนี้นะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ